ายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินยืนยันโผครม.นิ่งแล้วเตรียมส่งชื่อให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติวันนี้แต่ยังมีกระแสไม่พอใจในพรรคเพื่อไทยที่ยอมยกกระทรวงสำคัญให้พรรคร่วมรัฐบาลแพทองธารเข้าเยี่ยมทักษิณคนแรกหลังกรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ญาติ10รายชื่อเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจวันนี้ขณะตัวแทนพรรคไทยพรรคดีเดินหน้ายื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดเร่งรัดคดีมาตรา112ที่ทักษิณเคยถูกกองทัพบกแจ้งความเมื่อปี2558ชายวัย28ปีอ้างมูลเหตุจูงใจลงมือฆ่าปลัดอำเภอที่ศรีสะเกษเพราะถูกต่อว่าเรื่องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ครอบครัวยังมั่นใจมีเงื่อนปมปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินน้ำท่วมที่ส่อทุจริตที่ผู้ตายไม่ยอมทำตามเปิดเบื้องหลังความสำเร็จวิวกุลวุฒิแชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นแชมป์โลกคนที่2จากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติจันทร์ที่28สิงหาคมเรื่องการแบ่งโควต้าจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนโหวตนายกก็คือตั้งแต่ก่อนวันที่22สิงหาคมแต่ว่าตำแหน่งสำคัญก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงกันแทบทุกวันนะครับจนวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าโผครม.เรียบร้อยลงตัวแล้ววันนี้ได้ส่งรายชื่อทั้งหมดให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่าลึกๆนักข่าวเองก็ยังคิดว่ายังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกนะครับท่ามกลางกระแสความไม่พอใจภายในพรรคเพื่อไทยที่พรรคนั้นยกเก้าอี้สำคัญให้พรรคร่วมจนไม่เหลืออะไรนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะตัวแทนกับหลายสายการบินเพื่อหารือเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไตรมาส4พร้อมแนะนำว่าที่ครม.เศรษฐกิจในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านั้นช่วงเช้านายกรัฐมนตรีพบกับสมาคมชาวไร่อ้อยที่พรรคเพื่อไทยจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการจัดโผครม.ว่าวันนี้นิ่งทั้งหมดแล้วหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้พูดคุยกันจนดึกทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลโดยวันนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เข้ามารับรายชื่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติขอให้รออีกนิดนี่แล้วครับวันนี้ท่านเลขาคณะรัฐมนตรีจะเข้ามารับโผไปตรวจสอบครับนิ่งแล้วครับว่าทั้งหมดทั้งคณะครม.หรือว่าจะว่าในนิ่งหมดแล้วครับนิ่งเข้าใจว่านิ่งหมดแล้วครับเช้านี้นะครับเมื่อคืนก็ดึกครับก็น่าจะนิ่งหมดแล้วครับก็คือวันนี้จะสามารถส่งรายชื่อให้กับเลขาครม.เพื่อการตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบครับในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังค่ะเป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนไทยในครับนะคะจึงต้องให้เกียรตินิดนึงครับคอยดีกว่าผมว่านะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ทางพรรคร่วมรัฐบาลท่านเลือกกันมาแล้วเนี่ยก็คงทำงานเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนประเทศชาตินะครับเขาจะบอกไหมคะว่าเป็นมือหรือว่าเป็นยังครับอย่าพึ่งเลยครับก็ตามที่ชื่อที่เห็นไปนะครับนะผู้สื่อข่าวได้ถามถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ฝากถึงรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องการปฏิรูปกองทัพนายเศรษฐาบอกว่าส่วนตัวนั้นย้ำมาตลอดว่าไม่อยากใช้คำว่าปฏิรูปแต่เป็นการพัฒนาร่วมกันซึ่งนโยบายนี้ได้พูดไปแล้วแต่ว่ายังต้องดูความเหมาะสมและพูดคุยกับผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดซึ่งจะต้องเจรจากันผมบอกตลอดเวลาว่าผมไม่ชอบคำว่าปฏิรูปนะครับเราพัฒนาร่วมกันไปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวมันจะแน่นอนครับเราพูดไปแล้วเรื่องเหล่านี้นะครับเราคงต้องนั่งดูกันความเหมาะสมแล้วมานั่งคุยกันกับผู้นำเหล่าทัพทั้งหมดครับก็อยู่ในแผนการเจรจาครับถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะบอกว่าการจัดรายชื่อครม.นิ่งแล้วแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะยังไม่นิ่งคือภายในพรรคเพื่อไทยที่มีกระแสความไม่พอใจการจัดครม.ของพรรคโดยเฉพาะที่ยอมยกกระทรวงสำคัญให้พรรคร่วมรัฐบาลมีการเตือนกันถึงเรื่องที่ว่าเพื่อไทยจะสูญพันธุ์และบอกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากและก็มีอีกหลายข้อความนะครับที่ระบายความรู้สึกในกลุ่มไลน์ของพรรคเพื่อไทยโผครม.ล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าลงตัวแล้วยังมีการเปลี่ยนจากเมื่อวานในบางตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะที่กระทรวงกลาโหมนะครับเริ่มจากรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นของพรรคเพื่อไทยทั้ง3คนก็คือนายภูมิธรรมเวชยชัยนายปานปรีมหิทธานุกรและนายสมศักดิ์เทพสุทิน
นอกนั้นก็เป็นรองนายกจากพรรคร่วมรัฐบาลก็คือนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครวมไทยสร้างชาตินายอนุทินชาญวีรกูลภูมิใจไทยและพลตำรวจเอกพชรวาทวงสุวรรณพลังประชารัฐกระทรวงการคลังนายเศรษฐาควบรัฐมนตรีว่าการมีรัฐมนตรีช่วยในโควต้าพรรคเพื่อไทย2คนก็คือนายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังที่กำลังจะเกษียณอายุราชการปลายกันยายนนี้แต่ว่าจะต้องลาออกมาก่อนและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่กระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมรองนายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการมีรัฐมนตรีช่วย2คนจาก2พรรคก็คือนายนภินทร ศรีสรรพางจากภูมิใจไทยและนายไผ่ลิกจากพลังประชารัฐคมนาคมรัฐมนตรีว่าการก็คือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและรัฐมนตรีช่วย2คนคือนายสุรพงษ์ปิยโชติและนางมณพรเจริญศรีกระทรวงนี้พรรคเพื่อไทยทั้งหมดนะครับกระทรวงมหาดไทยรองนายกอนุทินชาญวีรกูลควบรัฐมนตรีว่าการมีรัฐมนตรีช่วยจากภูมิใจไทย2คนก็คือนายชาดาชัยเศษและนายทรงศักดิ์ทองศรีอีกคนคือนายเกรียงกันตินันจากเพื่อไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับจากพลังประชารัฐรัฐมนตรีช่วยประกอบด้วยนายชัยยาพรหมมาส.ส.หนองบัวลำพูจากเพื่อไทยชื่อของนายชัยยานี่เพิ่งจะถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อคืนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีชื่ออยู่ในโผและมีรัฐมนตรีช่วยอีกคนก็คือนายอนุชานาคาสัยจากรวมไทยสร้างชาติกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการจากรวมไทยสร้างชาติพลังงานนั้นนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นรัฐมนตรีว่าการจากรวมไทยสร้างชาติกระทรวงการต่างประเทศนายปานปรีมหิทานุกรเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีช่วยจากพรรคเพื่อไทยทั้งคู่นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทร์รวงทองเป็นรัฐมนตรีว่าการจากพรรคเพื่อไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจเอกพชรวาทวงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการจากพลังประชารัฐกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการจากประชาชาติแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการจากภูมิใจไทยครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการจากชาติไทยพัฒนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการจากพรรคเพื่อไทยกระทรวงวัฒนธรรมนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการจากเพื่อไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการจากภูมิใจไทยกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับและนายสันติพร้อมพัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยจากพลังประชารัฐกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นว่าการจากภูมิใจไทยและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยจากพรรคเดียวกันกระทรวงกลาโหมนายสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการจากเพื่อไทยจากที่ก่อนหน้านี้มีชื่อพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมือทำงานของพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ฝากมาจนทำให้เกิดกระแสคัดค้านจากกลุ่มคนเสื้อแดงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีชื่อของนางพวงเพชรชุนละเอียดจากพรรคเพื่อไทยนะครับกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเสนอ 200,000 รายชื่อให้กับแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับเสนอคำถามทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ทันการประชุมครม.นัดแรกพวกเขายังคงกังวล นะครับว่ากกต.นั้นอาจจะตรวจสอบรายชื่อไม่ทันการเสนอทำประชามติครับกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเข้ายื่นรายชื่อกว่า 200,000 รายชื่อให้กับตัวแทนพรรคเพื่อไทยมีนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคนายชูศักดิ์สุรินินทร์รองหัวหน้าพรรคและนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรครับหนังสือจากนางสาวจิรนุชเปรมชัยพรตัวแทนกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญที่ขอให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจัดทำประชามติรัฐธรรมนูญด้วยคำถามที่ไม่มีเงื่อนไขโดยได้แนบคำถามที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอและตัวเลขแสดงจำนวนรายชื่อประชาชนที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนอ้างอิงถึงแถลงการของพรรคเพื่อไทยที่เคยประกาศตอนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลซึ่งหนึ่งในสาระสำคัญก็คือการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจัดให้มีการทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตั้งแต่การประชุมครม.นัดแรกแม้ว่ากลุ่มประชาชนจะเห็นนิมิตหมายอันดีและเห็นความตั้งใจของพรรคการเมืองแต่ยังกังวลว่าในการทำประชามตินั้นอาจจะมีการออกแบบคำถามที่มีเงื่อนไขหรือให้บุคคลที่จะยกร่างมาจากประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม
อาจจะทำให้ไม่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนและไม่นำไปสู่กระบวนการเขียนรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกลุ่มก็สามารถรวบรวมรายชื่อประชาชนได้ 25,739 รายชื่อแนบอ้างอิงเพื่อประสงค์ที่จะเสนอคำถามในการทำประชามติการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเขียนใหม่ให้ได้ทั้งฉบับและถ้าจะมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดโดยอ้างเรื่องการใช้สิทธิตามาตรา9วงเล็บ5ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี2564ขณะเดียวกันก็แสดงความกังวลว่าสำนักงานกกต.จะตรวจสอบรายชื่อด้วยความรวดเร็วและเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการครม.ได้ทันการประชุมครม.นัดแรกหรือไม่จึงนำคำถามมายื่นต่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในครม.นัดแรกซึ่งคำถามที่เสนอมาระบุว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่ารัฐสภาต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนายแพทย์ชนน่านก็บอกนะครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะใช้ช่องทางกฎหมายทำประชามติที่ผ่านกระบวนการสภาและขอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดำเนินการทำประชามติทันทีในการประชุมครั้งแรกหากผ่านได้ก็จะใช้มาตรา256แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ส่วนข้อคำถามที่กลุ่มไอลอเสนอมานั้นถ้ามีประโยชน์ก็จะนำไปพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงถ้าเป็นคำถามที่ชัดเจนก็จะทำให้คณะรัฐมนตรีทำงานได้ง่ายขึ้นพร้อมกับย้ำว่าแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของพรรคเพื่อไทยส่วนนายชูศักดิ์สุรินินก็ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยต้องการให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนตัวก็เสนอพรรคไปว่าก่อนอื่นก็ต้องทำประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เพื่อเป็นหลักประกันว่าได้ถามประชาชนแล้วในขณะเดียวกันจะถามประชาชนไปพร้อมกันว่าต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่รวมถึงจะให้มีสสร.มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะใช้งบประมาณมากหรือไม่นั้นนายชูศักดิ์ก็มองว่าถ้าทำเพื่อประชาชนและสิ่งที่จะได้มาก็คือรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก็ถือว่าตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ครับวันนี้เป็นวันแรกที่กรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ญาติและคนสนิทที่นายทักษิณชินวัตรระบุรายชื่อไว้10รายชื่อสามารถเข้าเยี่ยมได้เริ่มด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรและทนายความนะครับโดยนางสาวแพทองธารพร้อมด้วยนายวินยัตชาติมนตรีทนายความเดินทางลงมาจากการเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาโรงพยาบาลตำรวจได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆว่าพรุ่งนี้จะขอให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทยเกี่ยวกับอาการป่วยของพ่อเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากำลังใจของคุณทักษิณดีขึ้นหรือไม่เธอก็ยิ้มก่อนที่จะพยักหน้าเบาๆแล้วก็ขึ้นรถตู้ออกไปด้านนายวินยัตก็เปิดเผยว่าอาการของนายทักษิณยังน่าเป็นห่วงต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตอนที่เข้าเยี่ยมก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษหรือมีเรื่องกังวลใจอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านายทักษิณยังใส่เครื่องช่วยหายใจหรือไม่นายวินยัตไม่ตอบประเด็นนี้บอกแค่ว่ารายละเอียดต่างๆขอให้ไปสัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทยพรุ่งนี้หลังจากที่เจอแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นการเยี่ยมปกตินะครับท่านได้ฝากอะไรเป็นพิเศษไหมคะนี้คุณยิงจะให้สัมภาษณ์ที่พักนะครับอาการท่านเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับท่านยังโอเคนะครับท่านฝากอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่มีครับไม่มีครับแกมีความกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมคะหมายถึงใครครับคุณทักษิณนะคะก็ไม่นะครับสบายดีปกติทุกอย่างไม่ให้ปกติทุกอย่างก็อยู่ในอาการป่วยนี่แหละครับตอนนี้ยังคลายเครียดคลายใจอยู่ไหมพี่อะไรนะฮะยังคลายเครียดคลายใจอยู่ไหมเครื่องช่วยหายใจผมไม่ตอบเรื่องนี้ให้หมออาการดีสำหรับช่วงเวลาที่เปิดให้เยี่ยมคุณทักษิณนายณัฐธีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็กำหนดให้มีการเยี่ยมได้2ช่วงก็คือช่วงเช้านะครับ 11:00 นถึง 13:00 นและช่วงบ่ายตั้งแต่ 17:00 นถึง 20:00 นครับสำหรับ10รายชื่อที่นายทักษิณระบุไว้ว่าเข้าเยี่ยมได้ก็คือนายพานทองแท้ชินวัตรและภรรยานางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงและสามีนางสาวแพทองธารชินวัตรพร้อมสามีและลูกสาวและทีมทนายความ3คนอีกด้านนึงนะครับนายทศพลพรหมเกตรองหัวหน้าพรรคไทยพักดีพร้อมตัวแทนพักได้เข้ายื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุด
ให้ตรวจสอบคดีของนายทักษิณชินวัตรโดยระบุว่านายทักษิณยังมีคดีความผิดตามมาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์ที่กองทัพบกยื่นฟ้องไว้เมื่อปี2558และคดียังค้างอยู่ในชั้นอัยการเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้เมื่อปี2552คดีดังกล่าวศาลรับฟ้องไปเมื่อ18สิงหาคม2558คดีนี้มีอายุความ15ปีนายทศพลเปิดเผยว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศและอัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องไปแล้วแต่ตัวผู้ต้องหาหลบหนีอยู่ต่างประเทศรวมทั้งตำรวจปอท.ได้ขอศาลออกหมายจับไว้แล้วแต่ว่านายทักษิณได้มอบหมายให้ทนายความยื่นขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดทบทวนความเห็นดังกล่าวจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้าทางคดีครับวันนี้มีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับส่วนหนึ่งมาจากปัญหาหนี้สินแล้วก็ถูกซ้ำเติมด้วยการถูกหลอกผ่านแอปพลิเคชันซึ่งสะท้อนถึงอันตรายรุนแรงของภัยออนไลน์นะครับเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวที่สมุทรปราการคนหนึ่งนั้นทำร้ายภรรยาและลูกชายวัย9ขวบและ11ขวบเสียชีวิตรวม3ศพตัวเขาเองก็บาดเจ็บสาหัสปมเหตุคาดว่ามาจากเครียดเรื่องหนี้สินที่ไปค้ำประกันซื้อรถยนต์ของผู้อื่นจนตัวเองนั้นถูกยึดบ้านจากนั้นก็ไปกู้ยืมมาได้ราว 1,700,000 บาทแต่ว่าในที่สุดเงินก้อนนี้ที่ยืมมาก็ถูกมิจฉาชีพใช้แอปพลิเคชันหลอกลวงจนสุดท้ายก็สูญเงินไปทั้งหมดนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ส่งชุดสืบสวนคลี่คลายคดีไปทำงานร่วมกับตำรวจภูธรบางแก้วที่สมุทรปราการเพื่อตามล่าแก๊งมิจฉาชีพที่หลอกลวงครอบครัวนายสานิทดอกไม้วัย41ปีจนสูญเงินที่มีอยู่ทั้งหมดนำมาซึ่งความเครียดและก่อเหตุสลดจนภรรยาและลูกชาย2คนเสียชีวิตรวม3ศพขณะที่นายสานิททำร้ายตัวเองหวังจะจบชีวิตด้วยแต่ว่าแพทย์พบว่ามีอาการสาหัสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดเมื่อคืนนี้ที่บ้านพักของนายสานิทที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีสมุทรปราการเพื่อนบ้านคนหนึ่งยืนยันว่าสามีภรรยาคู่นี้เป็นเพื่อนบ้านที่อัธยาศัยดีสามีทำงานบริษัทโลจิสติกภรรยาทำงานโรงงานผลิตนมแห่งหนึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจากเมื่อ6ปีก่อนนายสานิทค้ำประกันซื้อรถยนต์ให้อดีตหัวหน้างานแต่สุดท้ายเจ้าของรถไม่จ่ายหนี้และนำรถมาจอดทิ้งไว้ที่บ้านทำให้นายสานิทถูกทวงหนี้สินทั้งหมดและมีหมายศาลมาติดที่บ้านเพื่อให้ชำระกว่า 800,000 บาทจากนั้นครอบครัวได้กู้เงินนอกระบบเพื่อจ่ายหนี้ไม่ให้ถูกยึดบ้านจนเกิดหนี้หมุนเวียนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภรรยานายสานิทกู้เงินมาอีก 1,700,000 บาทเพื่อนบ้านยังระบุว่าหลังจากกู้เงินมาได้ไม่นานภรรยานายสานิทก็ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันจนเงินก้อนดังกล่าวเสียไปด้วยครับทีมข่าวอาชญากรรมช่อง3ไปขอค้นเอกสารการแจ้งความที่สภ.บางแก้วพบว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมหรือเมื่อ3วันก่อนภรรยาของนายสานิทไปแจ้งความว่าเมื่อ21สิงหาคมไปพบโพสต์โฆษณาใน Facebook จำชื่อเพจไม่ได้ชักชวนว่าจะปล่อยเงินกู้ให้5เท่าของเงินเดือนภรรยานายสานิทก็กดลิงก์ในโพสต์ดังกล่าวและกรอกข้อมูลส่วนตัวและแจ้งว่าต้องการกู้เงิน 100,000 บาทเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จได้กดลิงก์เพื่อรอผลการอนุมัติจากนั้นมิจฉาชีพแอดไลน์กลับมาแจ้งว่าเงินที่ยื่นกู้ผ่านการอนุมัติแล้วแต่ก็อ้างว่ามีเงินมีเงื่อนไขนะครับให้สร้างเครดิตในระยะยาวกับระบบธนาคารโดยจะต้องโอน 10% ของยอดเงินที่ยื่นกู้ก็คือ 10,000 บาทเข้าบัญชีก่อนจึงจะได้รหัสถอนเงินกู้ 100,000 บาทภรรยานายสานิทหลงเชื่อครับก็โอนเงินตามคำแนะนำต่อมามิจฉาชีพก็แจ้งว่าลงทะเบียนผิดต้องโอนเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกบัญชีจึงจะได้เงินที่กู้และเงินที่โอนมาก่อนหน้านี้มิจฉาชีพก็หลอกให้โอนเพื่ออ้างว่าแก้ไขไปเรื่อยๆจนพบว่าได้โอนออกไปมากถึง 1,720,59 บาท 59 สตางค์แต่ก็ไม่สามารถกู้เงิน 100,000 บาทได้และไม่ได้เงินซึ่งต่อมากระทั่ง23ที่ผ่านมานะครับจึงรู้ตัวว่าถูกหลอกและไปแจ้งความจากข้อมูลที่ทีมข่าวตรวจสอบพบว่าหลังจากตำรวจรับแจ้งความแล้วพยายามติดตามอายัดบัญชีและแกะรอยเส้นทางการเงินของคนร้ายโดยตำรวจตรวจสอบจากโทรศัพท์มือถือภรรยานายสานิทพบว่าจำนวนเงิน 1,700,000 บาทที่เสียไปให้กับมิจฉาชีพนั้นก็มีหลักฐานว่าเป็นเงินกู้มาจากผู้อื่นเช่นกันนะครับขณะที่ชุดสืบสวนแกะรอยพบเส้นทางการเงินบางส่วนแล้วพบว่าถูกกดเงินสดออกไปในพื้นที่จังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับ
มาดูความคืบหน้าคดียิงปลัดอาวุโสอำเภอกันทราลมที่ศรีสะเกษนะครับตำรวจตามแกะรอยและพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย28ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายและก็มีประวัติยาเสพติดถูกจับได้ในบ้านพักพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนดัดแปลงขนาด .38 ก่อนที่เช้าวันนี้จะถูกคุมตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพเขาอ้างว่าไม่พอใจที่ถูกปลัดต่อว่ากรณีไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและนำยาบ้าเข้ามาขายในหมู่บ้านรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็ร่วมประชุมกับชุดคลี่คลายคดีเตรียมเสนอกระทรวงมหาดไทยนะครับแก้กฎหมายการครอบครองอาวุธปืนหลังจากที่พบว่ากลุ่มอาชญากรสั่งซื้อปืนแบงก์กันแล้วก็บีบีกันซึ่งถูกตีความว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนเข้ามาดัดแปลงใช้เป็นอาวุธสังหารเจ้าหน้าที่และประชาชนคุณสถาพรด่านขุนทศมีรายละเอียดครับมือปืนรายนี้ได้ทิ้งร่องรอยหลักฐานเอาไว้ในที่เกิดเหตุนะครับปลอกกระสุนที่พบทำให้ทราบว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนที่บรรจุกระสุนขนาด .38 ประกอบกับข้อมูลจากพยานแวดล้อมแล้วก็การแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดที่สุดก่อนรุ่งสางที่ผ่านมาตำรวจตามไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับซึ่งเป็นชายที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันสาเหตุเบื้องต้นนั้นมาจากเรื่องยาเสพติดครับคนร้ายชื่อนายอรรถมงคลสมแก้วอายุ28ปีถูกควบคุมตัวได้ในบ้านพักเลขที่47/2หมู่5ตำบลยางอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษไม่ไกลจากบ้านผู้เสียชีวิตขณะถูกจับนายอรรถมงคลอยู่ในสภาพคล้ายคนเมายาบ้าตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายรับสารภาพเมื่อช่วงรุ่งสางที่ผ่านมาอ้างไม่พอใจปลัดบุญชอบซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันดุด่าต่อว่าเรื่องที่ตนเองไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตำรวจขยายผลและพบว่านายอรรถมงคลเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุขนาด .38 ซึ่งดัดแปลงมาจากปืนแบล็งกันไปซ่อนริมสระน้ำใกล้บ้านพักก่อนที่ในช่วงสายวันนี้จะถูกคุมตัวไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่แรกเป็นจุดซุ่มผู้ต้องหาวางแผนดักรอใส่เสื้อลายพรางปิดบังใบหน้ารอจนผู้เสียชีวิตขี่จักรยานยนต์ผ่านและทันทีที่พบความเคลื่อนไหวของเป้าหมายซึ่งกำลังขี่ผ่านมาในเส้นทางมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านนายอรรถมงคลเร่งเครื่องตามประกบก่อนจะเปิดฉากยิงใส่ก่อน2นัดเมื่อเห็นว่าล้มลงข้างทางจึงตามไปยิงซ้ำอีก3นัดกระสุนเจาะเข้าที่ท้ายทอยชายโครงและหัวไหล่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจุดสุดท้ายคือบ้านพักที่ใช้หลบซ่อนและทิ้งอาวุธระหว่างการทำแผนมีประชาชนมามุงต่อว่าและพยายามฝ่าแนวกั้นเข้าไปรุมประชาทันเอาละเวียนสายเอาละเวียนสายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ร่วมประชุมชุดคลี่คลายคดีก่อนจะแถลงความคืบหน้ายืนยันว่าตำรวจมีพยานหลักฐานเอาผิดกับผู้ต้องหาได้ตัวผู้ต้องหานะครับจึงมีความไม่พอใจนะครับเพราะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับท่านปลัดอำเภอซึ่งปลัดอำเภอท่านนี้จากการตรวจสอบประวัตินะครับท่านเป็นคนทำงานแล้วก็มุ่งมั่นเข้มแข็งนะครับในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่พบหัวกระสุนตามภาพนี้ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนนะครับนะซึ่งหัวกระสุนก็ตรงกับอาวุธปืนกระบอกนี้ที่ใช้ในการก่อเหตุส่วนอาวุธที่ใช้ก่อเหตุตรวจสอบแล้วยืนยันว่าหัวกระสุนที่พบในร่างผู้ตายตรงกับปืนที่ยึดมาพบเป็นแบล็งกันที่ใช้ประกอบฉากในหนังหรือละครถูกดัดแปลงทำเป็นอาวุธสังหารเบื้องต้นได้คุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแก้กฎหมายวันนี้แล้วในเรื่องของปืนแบล็งกันนะครับวันนี้ผมเองกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเรากำลังแก้กฎหมายกันอยู่นะครับเพื่อจะให้มีการตีความในเรื่องของปืนแบล็งกันเนี่ยว่า เป็นอาวุธปืนตามพรบ.อาวุธปืนพ.ศ.2490นะครับวันนี้ในเรื่องของปืนแบล็งกันเนี่ยนะยังมีการตีความว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนอยู่นะซึ่งมันไม่ใช่นะครับปืนแบล็งกันวันนี้นะครับเฉพาะตัวปืนเองเนี่ยท่านลองเอาไปจ่อยิงใกล้ๆนะครับนะถึงตายแล้วเพราะนั้นพรบ.ฉบับนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองมีเจตนารมณ์กฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องของปืนแบล็งกันเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ผมกำลังแก้ไขปัญหาอยู่นะครับในการที่จะตีความปืนดังกล่าวรวมถึงเรื่องการซื้อปืนแบงก์กันจะต้องไม่ได้ซื้อง่ายอีกแล้วผู้ต้องหาถูกแจ้ง3ข้อหาหนักฐานฆ่าโดยเจตนาครอบครองอาวุธปืนและยาเสพติดพร้อมคัดค้านการประกันตัว
และเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานฆ่าเจ้าพนักงานของรัฐขณะที่ครอบครัวและคนใกล้ชิดกับปลัดบุญชอบอยากให้สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นทุจริตเบิกจ่ายเงินงบประมาณในอำเภอกันทรารมเนื่องจากปลัดบุญชอบเป็นข้าราชการตรงฉินและเป็นที่รักของประชาชนที่ผ่านมาเคยพูดถึงปัญหาและแย้งมาโดยตลอดแต่ก็ยังคุมเครือจนกระทั่งมาถูกยิงเสียชีวิตสถาพรด่านขุนทดข่าวสามมิติรายงานคุณแม่ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคนหนึ่งนะครับร้องเรียนว่าลูกชายเสียชีวิตปริศนาระหว่างไปรับน้องที่สถาบันเมื่อวานนี้ขณะที่อีกคนบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจึงขอร้องเรียนให้ทางสถาบันการศึกษานั้นช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตให้กระจ่างนะครับแม่ของนายพิธเนศสมบุญกิจอายุ23ปีรับศพลูกชายจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจมาบำเพ็ญกุศลแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้ลูกชายไปรับน้องที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันในช่วงเช้าแต่ช่วงเที่ยงลูกชายเกิดอาการหมดสติปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแล้วไม่ตอบสนองแต่ทางสถาบันและเพื่อนๆไม่ได้แจ้งมาทางผู้ปกครองในช่วงเกิดเหตุมาทราบเรื่องในช่วงเย็นหลังจากลูกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลก็แจ้งตำรวจสน.พระพลาชัยให้ช่วยติดตามหาญาติทางตำรวจจึงเดินทางมาที่บ้านในช่วงเย็นเมื่อวานนี้เพื่อแจ้งข่าวว่าลูกชายเสียชีวิตแม่ของนายพิธเนศบอกว่าลูกชายอายุ23ปีปกติเป็นคนแข็งแรงขณะนี้ไม่มีคำอธิบายว่าขณะรับน้องเกิดอะไรขึ้นเมื่อถามจากเพื่อนก็ตอบว่าเล่นฟุตบอลแล้วเป็นลมหมดสติส่วนเพื่อนอีกคนก็บอกว่านั่งกลางแดดนานจนหมดสติอยากให้สถาบันมาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงเนื่องจากรู้มาว่ามีนักศึกษาอีกคนที่ไปรับน้องก็มีอาการโคม่าขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ถามเพื่อนบางคนก็บอกว่าเตะฟุตบอลแล้วล้มใช่ไหมเตะฟุตบอลแล้วล้มแต่ทีนี้น่ะอีกคนนึงก็บอกว่าทำกิจกรรมแต่ไม่มีใครทำอะไรน้องนะแต่ว่าเขาให้เหมือนนั่งตากแดดน่ะแล้วน้องไม่ไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ไม่รู้พอมารู้อีกทีนึงนู่นค่ะตอน5 โมงเย็นก็คือน้องเสียแล้วแต่อีกคนนึงอ่ะเป็นอาการเดียวกันปั๊มขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลกลางค่ะเขาไม่เป็นไม่มีโรคประจำตัวไม่อะไรก็ปกติดีอย่างเราเนี่ยค่ะไปทำงานเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเมื่อวานนี้บอกเพื่อนมารับบอกว่าไปทำกิจกรรมก็มีรับน้องที่โรงเรียนว่างี้จากผลชันสูตรศพเบื้องต้นแพทย์นิติเวชแจ้งว่าระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวโดยวันพรุ่งนี้แม่ผู้เสียชีวิตก็จะไปแจ้งความที่สน.ปทุมวันเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากทางสถาบันว่าสาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสมาจากการรับน้องหรือไม่นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาวิวกุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกแบดมินตันนะครับโดยเบื้องหลังความสำเร็จมาจากการเก็บตัวฝึกซ้อมที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ผลิตนักแบดมินตันจนสามารถคว้าแชมป์โลกมาได้ถึง2คนแล้วติดตามในรายงานคุณณัฐวัฒน์อิงคพิธานครับโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดแห่งนี้นะครับก็ผลิตนักแบดมินตันชั้นนำออกมามากมายน้องเมรัชนกอินทนนท์เคยได้แชมป์โลกหญิงเดี่ยวแบดมินตันครบ10ปีพอดีมาถึงปีนี้ก็เป็นกุลวุฒิวิทิสารปลดล็อกกลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้แชมป์โลกครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นค่ำคืนประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยครับกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันมือ3ของโลกดวลกับโคดาอินาราโอกะมือ4ของโลกจากญี่ปุ่นนานถึง1ชั่วโมง48นาทีในรอบชิงชนะเลิศแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กก่อนที่วิวกุลวุฒิจะแซงชนะไป2-1เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โลกแบดมินตันได้และกุลวุฒิไม่ลืมที่จะขอบคุณโค้ชเบ้งเมตไตรอมาตยกุลอดีตโค้ชคนแรกของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วหลังจากตอนเด็กๆเคยบอกไว้ว่าสักวันนึงเขาจะเป็นแชมป์โลกให้ได้I am feeling happy because the when I was young this is my dream and now I can get the gold medal already and yeah I'm really happy ครับก็โค้ชเป้งครับก็วันนี้ที่ผมเคยบอกตอนเด็กๆนะครับว่าผมอยากได้แชมป์โลกฮะก็วันนี้ผมสามารถทำได้แล้วครับแล้วก็ฝากพี่เป็นกำลังใจให้ผมต่อบนฟ้าครับวิวกุลวุฒิวิทิสารอายุ22ปีครับเคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของโลกที่คว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันปี2017ถึง2019และในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็คว้า3แชมป์เบอร์ทัว
ในจำนวนนี้เป็นการปลดล็อกเอาชนะมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันอย่างวิกเตอร์อาเซลเซนชาวเดนมาร์กเมื่อช่วงต้นปีนี้กุลวุฒิเป็นแชมป์โลกแบดมินตันคนที่2จากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดต่อจากเมย์รัชนกอินทนนท์ซึ่งเคยคว้าแชมป์โลกหญิงเดี่ยวเมื่อ10ปีที่แล้วแล้ววิวกุลวุฒิเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่ได้เข้าชิงเหรียญทองชิงแชมป์โลก2ปีซ้อนปีที่แล้วได้รองแชมป์ครับก่อนจะมาประสบความสำเร็จในปีนี้แม่ปุกกมลาทองกรผู้ก่อตั้งโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดบอกว่ากุลวุฒิมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและได้โค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขช่วยติวเรื่องเกมรุกให้ดียิ่งขึ้นและในช่วงระหว่างแข่งขันหนึ่งในสิ่งสำคัญคือคำพูดของโค้ชจะทำอย่างไรไม่ให้นักกีฬากดดันจนเกินไปเป็นนักแบดที่ลูกรับดีมากๆในโลกเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนช่วงนี้ก่อนที่จะไปเนี่ยโค้ชเป้ก็ได้เสริมเกมบุกให้น้องวิวมากขึ้นแล้วก็ให้หนักหน่วงขึ้นบางคนก็จะว่าแปลกแม่ปุกก็บอกว่าน้องวิวไม่ต้องคาดหวังมากไม่ต้องอยากได้มากทำให้เต็มที่และขอให้มีสติมีสมาธิกับเกมแล้วก็ขอให้เขาสนุกกับเกมแค่นั้นโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดย่านพุทธมณฑลสาย3เปิดรับนักแบดตั้งแต่อายุยังน้อยผู้ปกครองนำบุตรหลานมาออกกำลังกายและได้แรงบันดาลใจจาก2รุ่นพี่แชมป์โลกอย่างเมย์รัชนกและวิวกุลวุฒิเล่นกีฬาด้วยความสุขเป็นอันดับแรกและเมื่อความมุ่งมั่นของตัวเองมาถึงและการตั้งใจฝึกซ้อมความสำเร็จก็จะตามมาเองผู้ปกครองก็เลยพานักกีฬามาเพื่อเหมือนได้มาออกกำลังกายเริ่มต้นก็คือการแค่มาออกกำลังกายก่อนแล้วก็โดยมีพี่เมย์หรือพี่วิวเป็นไอดอลแล้วน้องเขาก็จะแบบลักษณะว่าพอมาแล้วตอนแรกๆก็ไม่ได้ชอบมากแต่พอเริ่มเรียนไปซ้อมไปสนุกมีเพื่อนเยอะแล้วก็เหมือนได้ปลดปล่อยเวลาเขาซ้อมเขาก็จะยิ้มเขาจะหัวเราะแบบนี้ค่ะมันไม่ได้เครียดไม่ได้อยากได้แค่เป็นแชมป์หรือเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เขามีพี่ๆที่เป็นไอดอลให้เขาดูเนี่ยมันก็คือเหมือนมีแนวให้เด็กๆได้ดูด้วยเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆด้วยค่ะขณะที่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่เมืองหางโจวของจีนในเดือนหน้าในอดีตไทยเคยคว้าเหรียญทองเดียวจากประเภททีมชายย้อนไปไกลถึงปี1966ซึ่งคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันและกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเชื่อว่าวิวกุลวุฒิคือหนึ่งในความหวังของไทยในเอเชียนเกมส์ปีนี้และโอลิมปิกเกมส์ในปีหน้าวิวจะเป็นกำลังสำคัญของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยในรายการเอเชียนเกมส์เมืองหางโจวประเทศจีนค่ะจะมีบรรดานักกีฬามือระดับท็อปของเอเชียเดินทางมาแข่งขันชิงเหรียญกันอย่างมากมายวิวจะเป็นอีกหนึ่งความหวังของประเทศไทยที่จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญแบดมินตันเหรียญรางวัลแรกจากโอลิมปิกเกมส์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะปารีส2024เป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดของวงการกีฬาโลกและประเทศไทยค่ะครับผมก็หลังจากคว้าแชมป์ได้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่สามารถคว้าแชมป์ได้เพราะว่าปีที่แล้วได้รองแชมป์พอมาในปีนี้เราสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะครับที่ส่งกำลังใจเชียร์ผมตลอดการแข่งขันนะครับก็ของอร่อยที่กินหลังจากแข่งก็คงเป็นอาหารไทยนะครับขอบคุณครับสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิสานะครับจะกลับมาถึงไทยเช้าวันพรุ่งนี้จากนั้นจะไปแข่งขันที่จีนและที่ฮ่องกงแล้วก็จะไปรวมพลังกับนักแบดมินตันทีมชาติไทยคนอื่นๆนะครับไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองหางโจวของจีนซึ่งเอเชียนเกมส์จะเปิดฉากวันที่23กันยายนนี้แล้วครับณัฐวัฒน์อิงควิธานรายงานข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยเทศกาลคนหัวแดงหรือ Red Head Day นะครับที่เมืองทิลบูร์กทางใต้ของเนเธอร์แลนด์เทศกาลนี้มีคนผมแดงจากประเทศต่างๆเข้าร่วมราว 5,000 คนจัดขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมความหลากหลายของมนุษย์นะครับโดยคนที่มีผมสีแดงจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 1-2% ของประชากรโลกคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ